เขาบอกเป็นเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์มันเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะเป็นเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่เขาบอกว่าโดนวินต่างถิ่นเนี่ยมาแย่งลูกค้าไม่พอวินต่างถิ่นเนี่ยกลับมาขู่ว่าถ้าเจอตัวนะจะยิงให้หมดแม็กเลยใช่ก่อนที่จะเล่าต่อเดี๋ยวไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดก่อนค่ะไม่ทะเลาะอะไรกันแล้วเอามีดไปจะโอ้โหนี่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 จะไล่แทงด้วยใช่โอ้โหเนี่ยโอ้นี่คือตอนที่กลับมาพร้อมกับมีดนี่คือกลับมาอีกรอบนึงเพราะว่ารอบแรกนี่มีเรื่องไปแล้วนะคะเป็นเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์ท่านหนึ่งนะคะที่ขับวินปกติและอยู่ดีๆวินต่างถิ่นอ่ะก็มีการแย่งลูกค้าแล้วเขาเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นจะอยู่กันยังไงแล้วเขาบอกว่าให้ลูกค้าลงมาแล้ววินมอเตอร์ไซค์คนนี้ก็เลยขี่รถออกไปแต่ก่อนจะออกไปอ่ะก็ฝากคำหยาบไว้แบบตืดพูดไม่ได้อะพี่มันหยาบคายจริงๆก็ไปแล้วไงแล้วก็จบแต่อย่าบอกนะว่าเขาวนมาอีกรอบนึงแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวนะวนกลับมารอบนี้พาพวกกับท่อนไม้เหล็กมาด้วยแต่ว่าวินมอไซค์ไม่อยู่มาเจอแฟนเขาก็เลยฝากข้อความกับแฟนไว้ว่าอย่าให้เจอแฟนนะเพราะถ้าเจอนะจะยิงกับปืนจุด38นะให้หมดแม็กเลยแล้วก็อย่าให้ข้ามไปถิ่นเขานะไม่งั้นตายแน่ๆไม่ขู่กับผู้หญิงด้วยใช่ขู่กับแฟนเขาแล้วพอแฟนเขาทราบเรื่องเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทำงานเลยกลับดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโอ้แปลว่าตอนนี้คือวิ่งวินก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะกลัวไม่ปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับน้องบอยนามสมมุตินะคะเป็นพี่วินคนนี้แหละค่ะวินท่าเรืออีตันไทยกล่าวว่าวันนี้ช่วงเย็นขณะที่ตนเนี่ยรับแฟนจากเลิกงานให้มานั่งรอตนที่วินเนี่ยขณะนั้นเองเนี่ยวินสุขุมวิท49แยก4คนขับวินเบอร์47นะคะขับมาส่งลูกค้าคนอื่นแถวนั้นแล้วก็จะมารับลูกค้าตนเองไปตนก็เลยบอกว่าไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้วินคนดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าขอคนเดียวพี่แต่ตนก็ยังยืนยันว่ามันไม่ได้นะคะแต่วินคนนั้นน่ะก็ขับรถออกไปขับไปไม่นานค่ะพี่โจ๊กพี่เก๋เลี้ยวกลับมาพร้อมกับพวกแล้วก็ท่อนเหล็กวิ่งปรีเข้ามาถามหาตัวเองแล้วแฟนเนี่ยบอกว่าเขาไปวิ่งงานอยู่พี่แล้วเขาก็บอกขู่นะพี่อย่าให้เจอนะเดี๋ยวจะยิงให้หมดโม่หมดแม็กกันเลยตอนนั้นแฟนก็เลยกลัวแล้วก็บอกว่าให้กลับบ้านไปเถอะเนาะและทีนี้เขาก็เลยเข้าไปแจ้งความเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยและพี่วินท่านนี้ยังยืนยันนะคะว่าถ้าจะเคลียร์ได้เลยแต่ขอเป็นที่โรงพักถ้าจะให้ไปคุยในที่ของเขาอ่ะเขาไม่ไปนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่ท่านนี้ค่ะมันมีวินอื่นอ่ะเขาเข้าไปส่งคนในท่าเรืออีตันไทยที่ผมอยู่เขาไม่กลับไปอย่างเดียวพี่เขาจะเอาลูกค้าที่วินผมไปด้วยผมก็เลยและจังหวะผมเข้ามาพอดีผมก็เลยบอกว่าพี่รับไม่ได้ตรงนี้เขามีวินวิ่งกันอยู่และที่นี่มันเวลามันยังไม่มืดอะพี่มันน่าโอ้ยจริงๆคืออาชีพเดียวกันนะเนาะก็ไม่ควรจะหัวร้อนขนาดนี้เออแล้วที่สำคัญคือวินเขาก็จะรู้กันดีนะว่าถ้าเรารับลูกค้าไปส่งที่ไหนเนี่ยไม่ควรจะไปสอยจากปลายทางกลับมาด้วยนะเพราะมันมีวินที่เขาทำอาชีพอยู่ตรงนั้นแล้วและขอคนนึงก็จริงแต่ถ้าขอทุกคนมันก็เดือดร้อนกันทั่วนะคะแต่มันก็น่าจะคุยกันได้นะเนาะไม่น่าแบกอาวุธกันมาขนาดนี้เลยนะคะ